ดีกว่านุ่นจริงๆไม่คิดว่ามันจะแบบขอพูดทีเดียวเลยเนาะว่าขอบคุณมากๆค่ะที่ทุกกำลังใจแล้วก็ทุกๆข้อความที่ส่งมาให้นุ่นอ่านหมดทุกข้อความไม่ว่าจะแบบมาใน IG นุ่นหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่ในแวดวงการบันเทิงปอปอหรือพี่อุ๋ยพี่โหน่งหลายๆคนคือนุ่นอ่านหมดค่ะแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนที่แบบเห็นในสิ่งที่เราทำมาถึงแบบนี้อะไรเงี้ยเราขอบคุณจริงๆวันไหมว่าเราไม่สวยคือไม่หรอกเพราะว่าเอาจริงๆเนาะนุ้นไม่ได้อ่านในพวกสเตตัสหรือในโซเชียลมานานมากแล้วอะค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าจิตเราไม่แข็งพอจนแบบมาละครเริ่มบ่วงเสน่หาเนี่ยแหละที่แบบเรามีโอกาสได้กลับไปอ่านแล้วเราก็ยังเห็นในสิ่งที่ไม่อยากจะบอกว่ามันไม่ดีนะคะเพราะว่าทุกคอมเมนต์มันทำให้นุ่นต้องพัฒนาตัวเองจริงๆต้องขอบคุณที่เขาสละเวลามาบอกว่าอะไรที่นุ่นต้องแก้ไขปรับปรุงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทำให้นุ่นแบบนี้ทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละแต่ว่าเรามาถึงในจุดที่ว่าเราอยากแบ่งปันว่าสิ่งที่เราเจอมา10กว่าปีเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะแล้วก็อยากจะแบบอยากให้น้องๆหลายๆคนที่ทำงานแบบนุ่นนะคะแล้วก็มีคนเจอในสิ่งที่นุ่นเคยว่าดูอย่างนุ่นเป็นตัวอย่างก็ได้จนถึงทุกวันนี้นุ่นก็ยังมีทั้งคนที่แบบรักเราชอบเราแล้วก็เห็นต่างแต่ว่ามันต้องอยู่ร่วมกันได้แล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้มาทำให้เราดีขึ้นเก่งขึ้นแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าวันนี้แบบมีคนที่นุ่นไม่เคยคิดว่าเขาจะส่งถึงเราอะค่ะรู้สึกขอบคุณแล้วหันไปบอกท็อปแบบเมื่อกี้อ่านแล้วน้ำตาไหลบอกพี่ท็อปก็บอกว่าแบบจริงๆ10กว่าปีที่นุ่นตั้งใจทำงานก็มีความเสียแต่จริงๆมันมีหลายข้อความไหมที่ทำให้เราท้ออย่างนี้ว่าแบบไปเทียบกับแม่บ้านสารภาพนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนุ่นท้อจริงๆท้อจนไม่กล้าเปิดอ่านเลยอ่ะเรารู้ว่าเราติดอ่อนแต่แบบถึงวันนี้เราแค่รู้สึกว่าเราเข้มแข็งพอแล้วเราก็อยากจะบอกน้องๆหลายๆคนที่ทำงานที่อยู่บนหน้าว่าสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวมันก็ต้องเจอแล้ววันนี้เราก็พอที่แบบแข็งแรงประมาณนึงแล้วล่ะแต่สิ่งที่อยากบอกเขาคือถ้าเราทำไปสักอย่างมันมีคนเห็นจริงๆแล้ววันนี้กำลังใจมาจากคนที่นุ่นไม่เคยเจอไม่เคยอาจจะไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกันขอบคุณพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงนะคะถึงแม้เราไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกันหรือคุยกันแต่ก็แบบรับรู้ทุกข้อความเลยก็จะเป็นกำลังใจให้เราแบบทำงานที่ดีต่อไปแล้วว่าเหตุการณ์นี้มันจะทำให้ใครที่เคยท้อเหมือนนู้นอ่ะจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยอย่าท้อมันยังมีคนที่เห็นคุณค่าคุณก็สวยแน่นอนเนาะแต่คุณก็บอกเออสวยใครก็ไม่สวยเอาจริงๆเนาะพี่ท็อปบอกว่าใครจะว่ายังไงก็ช่างเมียผมสวยกำลังใจอันดับหนึ่งว่าขอบคุณผู้ชายตัวเองมากน้ำตาไหลโอ้พูดแล้วก็ยินคือไม่ใช่แค่พี่ท็อปแต่แบบโอ้มันซึ้งจริงๆอะเวลาที่หลายๆคนส่งมาแล้วไม่รู้จักกันอะไรเงี้ยอีกมุมนึงเขาก็บอกว่าเหมือนพี่นุ่นก็พิสูจน์ให้ได้ว่าแบบไม่ต้องเป๊ะมากแต่ว่าการแสดงดีอะไรอย่างงี้ก็ได้ก็จะตั้งใจทำงานที่ดีต่อไปค่ะแล้วก็ใครที่เคยพอจะยามเนาะเอาสิ่งที่นุ่นเจอเคสที่นุ่นเจอเป็นตัวอย่างก็ได้ว่ามีคนเห็นแน่ๆค่ะจะมีไปอัปเกรดหน้าอะไรอย่างงี้ให้เขาแบบโอ้ตอบหน้าไปเลยสวยนะอะไรใช่ค่ะแล้วก็มาจนถึงวันนี้ก็แค่นี้เราก็ภูมิใจแล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณจริงๆไปถึงหน้าหวังแล้วแค่นี้ก็พอใจแล้วอย่าเล่นมีเท่านี้นี่แต่ปู่ท็อปทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในบ้านของเราเลยแล้วขอบคุณรุ่นไม่กินศัลยกรรมอะไรอยู่แล้วไม่หรอกค่ะรุ่นจะรู้ว่าจริงๆหลายๆเหตุหลายๆครั้งที่เราอ่านข้อความมักจะมีความคิดเห็นที่คล้ายกันว่าความสวยมันจะเป็นเรื่องแบบตามทัศนคติอ่ะเนาะแต่ว่าอย่าไปว่าใครถ้าเกิดเขาจะทำเพื่อความสุขของเขาอ่ะมันก็แค่ความแตกต่างความเห็นที่แตกต่างนั่นเองวันนี้นุ่นกำลังใจนุ่นดีมากนุ่นก็มีพลังมากๆทำให้ละครเลยรู้สึกคุณมิ้นท์ไงคุณมิ้นท์ตอบแล้วโอ้ยขอบคุณนะคะทำให้เหมือนได้กลับมาแบบมีคนจำมีคนมาทักมีคนกล้าทักเราอีกครั้งนึงอ่ะเป็นคุณมิ้นที่แบบ
คนเข้ามาทักแล้วจะชอบบอกว่าอีแฟกไม่มาหรออะไรอ่ะเนี่ยน้อยคือมันเป็นละครที่สนุกมากผู้ร่วมงานทุกคนดีมากที่กับตาน้องอาบคุณตามอะไรเงี้ยค่ะทุกคนแบบแข็งแรงต่อไปเรื่องต่อไปยังไงคะทุกคนถ้าใครจดจำภาพคุณมิ้นนะคะลบมันเลยค่ะเรื่องต่อไปต้องจะร้ายสุดขั้วค่ะร้ายยังไงร้ายยังบอกไม่ได้ไม่เคยร้ายขนาดนี้มาก่อนก็จะร้ายแบบเอาให้ลงคุณบินไปเลยอย่างนี้ให้เกียรติเราแทนเลยผมอะไรอย่างนี้จะไปกองไหมล่ะคนละแจ็คกันเด้อแล้วเป็นตอนไหนน่าจะต้นปีหน้านะคะก็เดี๋ยวจะมาบอกเล่าอีกทีนึงค่ะก็